สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำ Channel นะคะวันนี้มีวิธีการทำขนมไทยๆง่ายๆมาฝากกันค่ะสามารถทำทานเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือขนมไข่หงส์ค่ะเริ่มต้นนะคะนำถั่วเขียวซีกค่ะมานึ่งให้สุกนะคะก่อนนึ่งก็แช่น้ำค้างคืน1คืนนะคะเขาจะได้นึ่งสุกง่ายเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะที่2ถ้วยตวงค่ะแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะค่ะโดยวันนี้ที่จะทำจะเป็นครึ่งสูตรของสูตรที่บอกไปนะคะแล้วก็น้ำตาล1ใน4ถ้วยตวงเหมือนกันจากนั้นก็ใส่เป็นกะทิค่ะ1ใน2ถ้วยตวงแล้วก็น้ำเปล่า1ใน2ถ้วยตวงค่ะทำการผสมกันนะคะโดยในส่วนของน้ำเปล่านะคะก็ค่อยๆเติมค่ะแล้วก็นวดไปด้วยถ้าเขามีความแห้งหรือว่ามีความเหลวมากไปก็จะเติมในส่วนของแป้งแล้วก็น้ำเพิ่มเข้าไปนะคะนี่นะคะแล้วก็ทำการนวดเลยค่ะนวดจนกระทั่งเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้แล้วเนื้อเขาก็จะเนียนเลยค่ะพอได้เนื้อเนียนลักษณะนี้นะคะเราจะพักแป้งไว้ที่1ชั่วโมงค่ะก็ปิดแรปให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะตัวถั่วของเราสุกแล้วค่ะเราจะใช้ถั่วที่190กรัมค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการผัดไส้กันค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่ถั่วที่เรานึ่งสุกแล้วเนี่ยลงไปแล้วก็ตั้งไฟให้เป็นไฟอ่อนจนถึงไฟกลางนะคะจากนั้นใส่กระเทียมลงไปค่ะเป็นกระเทียมที่เราโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำการใช้ตัวทัพพีค่ะในการที่บี้ตัวถั่วไปด้วยเวลาที่เราผัดนะคะเขาก็จะมีความป่นไปด้วยในตัวแต่ว่าไม่ได้ต้องนำไปปั่นเพื่อให้ละเอียดมากค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายนะคะที่ครึ่งถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็ทำการเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะในระหว่างผัดที่บอกนะคะก็ต้องยีตัวของถั่วไปด้วยค่ะนี่นะคะเราก็ต้องยีไส้จนกระทั่งเขามีลักษณะแบบนี้ค่ะแสดงว่าเขาตัวถั่วเนี่ยเขาเข้ากันดีกับตัวน้ำตาลนะคะแล้วก็มีความป่นมากขึ้นค่ะพอเขาเริ่มได้ที่นะคะเราจะโรยในส่วนของพริกไทยเป็นส่วนสุดท้ายค่ะแล้วก็ผัดลงไปอีกนิดนึงให้เขาเข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถชิมรสชาติตอนนี้แล้วก็ปรับเพิ่มความเค็มความหวานได้นะคะ
พอเราพักไส้นะคะให้เขาอุ่นหรือว่าเย็นแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั้นเป็นลูกๆค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะปั้นกะขนาดตามที่เราชอบได้เลยแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะใช้ที่ตวงนะคะก็จะใช้น้ำหนักประมาณ11กรัมค่ะนะคะพอเราได้ไส้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชั่งในส่วนของแป้งค่ะก็กะประมาณสัก16ถึง17กรัมค่ะโดยในสูตรนี้จะทำที่ประมาณครึ่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้เยอะกว่าที่เราทำวันนี้ค่ะโดยเราจะนำแป้งนะคะมาแผ่เป็นแผ่นจากนั้นก็คลุมด้วยตัวไส้ของเราค่ะแล้วก็ต้องปิดให้มิดนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะแตกตอนทอดค่ะลักษณะนี้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ทำจนกว่าจะเสร็จค่ะจากนั้นเรามาทำการทอดกันนะคะก็ทอดด้วยไฟปานกลางค่ะเราก็รอให้น้ำมันร้อนจากนั้นก็ใส่ตัวไข่หงส์ลงไปค่ะโดยในช่วงแรกที่เราทอดนะคะจะเป็นไฟปานกลางค่อนอ่อนค่ะทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเริ่มเหลืองแล้วเราจะปรับไฟเพิ่มเป็นไฟแรงค่ะในระหว่างทอดก็พยายามอย่าให้เขาติดกันนะคะถ้าเขาติดกันก็ใช้ตัวตะแกรงตะกร้อเนี่ยค่ะในการที่ขยับให้เขาไม่ติดกันพอเขาเริ่มเหลืองลักษณะนี้เขาจะไม่ติดกันแล้วค่ะเราก็พยายามวนๆให้เขาสัมผัสความร้อนทั่วค่ะนี่นะคะพอเขาเริ่มเหลืองแบบนี้เราก็เร่งไฟแล้วก็ใช้ตัวตะแกรงตะกร้อแบบนี้ค่ะในการที่กดเขาแล้วก็หมุนหมุนลักษณะแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยพองตัวขึ้นมากลมสวยเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้ลูกประมาณนี้สีประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะความจริงถ้าทานแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะคะแต่ถ้าบางคนชอบให้มีน้ำตาลเกล็ดน้ำตาลเคลือบเรามาทำน้ำตาลกันต่อค่ะก็จะใช้ปริมาณน้ำตาลนะคะครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำเปล่า1ใน4ถ้วยตวงค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเราก็จะทำการเปิดไฟอ่อนนะคะในการเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลเนี่ยเขาเดือดกับตัวน้ำค่ะ
ดยเราจะรอดูน้ำตาลนะคะให้เป็นฟองละเอียดค่ะเราก็จะทำการปิดแก๊สแล้วก็นำตัวไข่หงเนี่ยมาคลุกค่ะนี่นะคะพอได้น้ำตาลประมาณนี้เราก็นำเอาไข่หงที่เราทำแล้วเนี่ยมาคลุกเลยค่ะก็พยายามคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วตัวน้ำตาลเนี่ยเขาจะค่อยๆเคลือบแล้วก็ค่อยๆแห้งเป็นเกล็ดติดค่ะพอจังหวะที่เราเห็นว่าเขาเป็นเกล็ดน้ำตาลขึ้นแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะถ้าเราทิ้งไว้นานเขาก็จะกลายเป็นน้ำเชื่อมเหลวค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไข่หงของเราวิธีทำไม่ยากเลยค่ะสามารถทำทานที่บ้านได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็ใช้ปริมาณน้ำตาลหรือว่าเพิ่มในส่วนของไข่หงเนี่ยให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าสูตรนี้เขาก็จะค่อนข้างหวานหนึ่งเพราะว่ามีตัวน้ำตาลเกาะค่ะ